สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงบ่ายกับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินได้อวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขค่ะพร้อมมอบของขวัญสำหรับนักเรียนนะคะโดยในปีนี้ก็คือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์รายละเอียดสามารถติดตามได้ในช่วงของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการค่ะส่วนของขวัญปีใหม่สำหรับครูนะคะก็คือการยกเลิกการทำล็อกบุ๊กไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะปีใหม่ไม่มีอะไรก็ปีใหม่ก็ปีใหม่อ่ะอวยพรให้ทุกคนแฮปปี้พอแล้วอ๋อของขวัญปีใหม่ปีนี้ของเราเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามวันเด็กจะเป็น e-library เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นะติดตามโปรดติดตามได้ที่งานวันเด็กนะก็เนี่ย e-library ซึ่งท่านรัฐมนตรีกอบศักดิ์ท่านนำไว้นะซึ่งดีรู้สึกว่ามีหนังสือหลายหมื่นเล่มนะที่เราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีอาจจะมีอะไรที่ซับซ้อนนะดีกว่านี้ผมก็คอยเฝ้าดูเหมือนกันนะของขวัญเหรอเลิกทำล็อกบุ๊กไงบอกเขาของขวัญปีใหม่จริงเลิกผมไม่เลิกไม่มีข้อโต้แย้งเลิกแต่ไม่ใช่แปลว่าห้ามไม่อย่างนี้คือกกศเนี่ยครูต้องรายงานว่าต้องสอนอย่างน้อย800ชั่วโมงใช่ไหมการรายงานผมก็ทำเหมือนผมก็ต้องการให้เขาตั้งแต่พูดมาตั้งแต่วันแรกแล้วต้องการให้เขาทำเหมือนในประกันคุณภาพรับรองตนเองขึ้นมาชีวิต 400,000 คนที่ต้องให้คนอื่นมาตรวจแล้วจะเอาคนที่ไหนไปตรวจเดี๋ยวก็ทำเหมือนเดิมอีกอ่ะก็นั่งทำล็อกบุ๊กผมก็เห็นด้วยครูที่เขาบ่นนะไม่เอาแล้วให้เขารับรองขึ้นมาตัวเองแล้วก็ให้ครูใหญ่รับรองแล้วใครที่มีปัญหาแล้วค่อยไปสุ่มตรวจสั่งสื่อสารไปทั้งหมดแล้วแล้วก็สั่งเลขากกศแล้วยกเลิกก็ประเมินตนเองไงก็ถึงเวลาใครจะสมัครขอวิทยาฐานะก็บอกตนเองมาว่าฉันสอนครบเท่านี้เลยครูใหญ่รับรองนะแค่นั้นเองโถยไปทำให้มันยากเขาจะได้มีเวลาสอนหนังสือของขวัญปีใหม่นี่คืออันนี้ของครูไปต่อกันที่กระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำการกำกับติดตามตรวจสอบให้ดำเนินการตามมาตรฐานแผนการศึกษาชาติ5มิติค่ะนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการว่าสำหรับระบบกำกับติดตามตรวจสอบของสำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมีการวางระบบเป็นอย่างดีค่ะโดยมีข้อสรุปการลงกำกับติดตามตรวจสอบให้ดำเนินการตามมาตรฐานแผนการศึกษาชาติที่มี5มิติคือ1เพื่อการเข้าถึง2เรื่องคุณภาพ3ประสิทธิภาพ4ความเหลื่อมล้ำและ5ความเหมาะสมกับบริบทเมื่อมีนโยบายหรือโครงการต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของการศึกษาค่ะออกไปแล้วก็คือฝ่ายผู้ตรวจซึ่งเขาทำระบบไว้ดีตอนนี้เขามีระบบซึ่งจะกำกับติดตามตรวจสอบตอนนี้ก็เลยวันนี้ก็ได้ข้อสรุปอย่างนี้เวลาลงไปกำกับติดตามตรวจสอบให้ทำตามมาตรฐานแผนการศึกษาชาติซึ่งก็ดู5มิติใหญ่คือ1การเข้าถึง2คุณภาพ3ประสิทธิภาพ4ความเหลื่อมล้ำและ5การเหมาะสมกับบริบทเมื่อเวลามีนโยบายมีโครงการอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งการเรื่องการศึกษาก็ต้องไปดูอย่างเช่นเอาง่ายๆอย่างโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่ผมเคยให้สัมภาษณ์เวลาลงไปตรวจสอบก็ดูขนาดนี้การเข้าถึงสูง 20,000 กว่าลงแต่คุณภาพยังไม่ดีนักนะความเท่าเทียมก็ยังมีไอ้ยังไม่ยังมียังเหลื่อมล้ำกันอยู่ประสิทธิภาพค่อนข้างดีเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เงินนะเรายังไม่ได้ลงทุนมากนะหรือบางโครงการประสิทธิภาพคือลงทุนเยอะกันไปนะและสุดท้ายก็คือมันเหมาะกับบริบทไหมอย่างเช่นเอาโครงการจากเยอรมันตรงไหนต้องมาปรับเป็นของไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาเขาดูวันนี้เขาดูก็ผมต้องชมเชยว่าคณะกรรมการของผู้ตรวจคือตรวจสอบเนี่ยถ้าคุณดูรายงานปีนี้เมื่อเทียบกับตอนเราเข้ามาใหม่ๆนี่ต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวอ่ะก็ทำได้ดีขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้นมีทิศทางมากขึ้นนะก็ชมนะก็ขอให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเขาจะตั้งเป็นวอลลุ่มนะสิ่งที่กรรมการแนะนำก็คือทำไงให้ได้ผลที่เขาเจอเนี่ยเอาไปใช้ได้จริงๆนั่นก็ต้องมีระบบที่ทำให้ผู้กำกับตั้งแต่ระดับเลขารัฐมนตรีเขารู้เร็วนะแล้วเอาไปใช้ได้เร็ว
และในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้นะคะทางรัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมชมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจาก13ประเทศค่ะณลานพระพลามหาเจษฎาบดินทร์ถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่29ธันวาคมนี้เวลา 17:00 น.และร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วโลกส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรมพุทธศักราช2562ค่ะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงวัดศาสนสถานใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติในวันที่31ธันวาคม2561ไปต่อกันที่กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้จัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562ในชื่อว่านอกหน้าต่างบานเล็กค่ะซึ่งในหนังสือดังกล่าวนะคะก็มีผลงานของนักเรียนที่นำเสนอในรูปแบบของนิทานเรื่องสั้นเรื่องเล่าประสบการณ์บทความพิเศษบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจจากนักเขียนรับเชิญและผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมรวมไปถึงบทความดีๆค่ะที่แสดงถึงความรู้ความสามารถของนักเรียนโดยทางสพท.จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562ได้ตั้งแต่บัดนี้ค่ะโดยสามารถสั่งจองได้ที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์องค์การค้าของสกสค.หมายเลขโทรศัพท์025144007และ025144010ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.นอกจากนี้ยังสามารถติดตามรายละเอียดและสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.sukhsaphanpanit.com และ ID Line sukhsaphanpanit ค่ะบ่ายวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วค่ะดิฉันดารณีโตรื่นพร้อมด้วยทีมงานรายการข่าวการศึกษาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ